สวัสดีครับมาพบผมคู่เอกนะครับวันนี้ยิงไลฟ์เมื่อเช้าไลฟ์สดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นไลฟ์พิเศษคําว่าไลฟ์พิเศษนี่คือผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ผมจะมีเวลาว่างมาไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปรับนะครับคุณแม่ที่สนามบินนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีงานนะครับเข้ามาก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนช่วงไหนมันจะว่างตอนไหนอะไรยังไงก็คือพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ว่างอยู่แล้วนะครับก็เลยย้ายมาเป็นการไลฟ์สดในช่วงเย็นวันนี้แทนนะครับเลขคู่1441ที่ขอกันมาทาง YouTube นะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ1441นะครับเกิดจากเลข1กับเลข4นะครับเลข1คืออาทิตย์นะครับเลข4คือดาวพุธนะครับดวงอาทิตย์กับดาวพุธมาเจอกันนะครับความโดดเด่นของทั้งคู่เนี่ยนะครับมีที่ว่าอาทิตย์เนี่ยมีความเด่นเรื่องของเป็นคนที่จริงจังจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจมีความเป็นผู้นำนะครับมีเรียกว่ามีน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความยุติธรรมคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับเป็นคนที่เด็ดขาดยุติธรรมไม่ใช่เด็ดขาดแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับเพราะเป็นธาตุไฟมีความทรนงในศักดิ์ศรีในเกียรติยศของตนเองอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าอาทิตย์เสื่อมเนี่ยอาทิตย์เสื่อมหรืออาทิตย์ด้อยนะครับก็จะมีลักษณะของเอาแต่ใจนะครับไม่ค่อยฟังใครนะครับเรียกว่าเอาตนเองเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ชอบชี้นิ้วสั่งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้มาพบกับดาวพุธซึ่งมีความเด่นในเรื่องของความเฉลียวฉลาดการพูดจาการสื่อสารการเจรจาต่างๆนะครับเด่นเรื่องการไหวพริบปฏิภาณในคำพูดการใช้คำพูดนะครับเป็นคนมีเหตุผลจากเฉลียวความเฉลียวฉลาดนั้นๆนะครับก็คือสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะครับคนที่ค่อนข้างคล่องนะครับแล้วก็เก่งด้านภาษาเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าพูดเสื่อมหรือพูดด้อยเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของความคิดความอ่านแบบเหมือนเป็นคนเพ้อๆนะครับก็คืออย่าพูดอะไรก็พูดอย่าทำอะไรก็ทำนะครับทำทุกอย่างตามที่ตนเองต้องการนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่ถ้าจะถ้าพอถ้าเกิดว่าการพูดมันเด่นเนี่ยการพูดที่ด้อยคือการพูดมากพูดน้ำทุ่มๆอยากพูดอะไรก็พูดคืออยากจะได้อะไรก็จะได้จะทำสิ่งนั้นไปทันทีอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนว่าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เท่าไหร่นะครับในเรื่องของดาวพุธเนี่ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเลขนี้ทำไมถึงเป็นเลขที่คนส่วนใหญ่เขาชอบที่จะใช้ชอบที่จะทำหรือว่าชอบที่จะนำมาประกอบว่าเป็นหนึ่งในเลขมงคลเพราะความหมายมันสะท้อนเป็นทางเชิงบวกเสียมากกว่าเมื่อกี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับด้านด้อยของเลขหนึ่งก็คือความเอาแต่ใจไม่ฟังใครไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสนใจใครนะครับเอาตัวเองเป็นหลักแต่คราวนี้ไอซีเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม่เอาอะไรเลยพูดอย่างเดียวก็คือพูดปล่อยไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับข้อด้อยเนี่ยมันดูจะขัดกันคืออันนึงก็ปล่อยอันนึงก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนข้อด้อยตรงเนี้ยมันกลายเป็นคล้ายๆกับนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆเป็นคนคิดก่อนที่จะทำอะไรเพราะว่าไม่เรื่อยเปื่อยแล้วเพราะจริงๆแล้วเอายึดตัวเองอยู่แสดงว่าสิ่งที่มันจะเรื่อยเปื่อยมันจะมีหลักในการยึดอยู่ผมเลยให้หัวข้อนะผู้เนี่ยมีหลักการแม้จะเป็นข้อด้อยก็ตามแต่ว่าไอ้หลักการตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าไปทางดีคือแน่นอนคำว่าหลักการอ่ะมันดีแต่ถ้ายึดหลักการมากเกินไปนี่คือข้อด้อยจริงๆของเลข1441คือยึดหลักการยึดสิ่งที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมากเกินไปเนี่ยมันก็ดูแข็งๆหลายครั้งที่คนวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเลขเนี่ยมันดูแข็งมันแข็งอย่างตรงนี้ครับเขายึดสิ่งที่มันจะควรจะเป็นไปมากเกินไปนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยมันก็ดูขาดเสน่ห์หลายคนยังมองว่าเลขนี้มันขาดเสน่ห์เพราะอะไรก็เนี่ยครับเหตุผลที่มันขาดเสน่ห์เพราะบางทีเขายึดสิ่งที่เขาเป็นมากเกินไปนะครับโดยที่เอาตัวเองเป็นตั้งแล้วเขามีความเฉลียวฉลาดที่ว่าจะต้องทำนั่นจะต้องทำนี่คือถ้าเขามองแล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็จะไม่ตัดสินใจทำแต่เขาจะไม่เลือกที่จะพูดอะไรจนมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเอ้ยเหมือนมันขัดกันในตัวนะครับแต่ว่าถ้าไปทางดีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าทางดีเนี่ยมันมาเต็มที่สื่อสารเป็นอันดับหนึ่งนะพูดจาดีมีความเฉลียวฉลาดมีความเป็นผู้นำมารวมกันแล้วโอ้โหมันสุดยอดมากสำหรับเลขคู่นี้นะครับคราวนี้มาดูว่าด้านอื่นๆเนี่ยสำหรับคนเลขนี้มันเป็นยังไงนะครับอ๋อก่อนจะถึงด้านอื่นนะครับมันมีผมมีเนื้อหามาแทรกให้นิดนึงตรงเรื่องของตำนาน
ชาติเวนนะครับตำนานคู่ชาติเวนที่พูดถึงคู่นี้ไว้หลักๆอยู่ที่ว่าเลขคู่นี้มันเหมือนกับว่าดาวทุกดวงนะครับจะมีลักษณะความเกรงใจดาวพุธคือเลข4เพราะดาวพุธเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจเย็นเพราะมันเป็นธาตุน้ำนะครับมันเป็นธาตุน้ำค่อนข้างจะใจเย็นแล้วเขามีคำพูดก่อนว่าคำพูดที่บอกว่าถ้าเดินทางไปร่วมกับพระอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ก็คือเลข1อ่ะทำให้พระอาทิตย์อ่อนกำลังลงทำให้ไม่ได้ใจร้อนมากเพราะเป็นน้ำไปดับเย็นน้ำไปดับเย็นเขาพูดว่าอย่างนี้นะครับดาวพุธเนี่ยก็เหมือนกับไปเกื้อหนุนให้ไอความร้อนแรงหรือความใจเด็ดความเด็ดขาดของเลขของเลขของพระอาทิตย์กับเลขหนึ่งเนี่ยมันเยือกเย็นลงมากมันดูมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นมันไม่พุ่งทะยานไปเสียทีเดียวเนี่ยนะครับลักษณะที่เขามองดาวนี้ก็คือเอาเขาเรียกว่าอำนาจพุธมาแก้อาทิตย์เขาใช้คำนี้ครับอำนาจพุธมาแก้อาทิตย์ก็คืออาทิตย์ที่มันดุดันมันรุนแรงมันเป็นพุ่งทะยานอะไรเงี้ยก็ให้มันเบาลงให้มันซาลงให้มันกระจายออกนะครับเพราะว่าข้อด้อยของทั้งคู่เนี่ยมันดูจะขัดแย้งกันความขัดแย้งของมันอ่ะอาจจะมองได้สองแง่ก็คืออย่างแรกที่ผมบอกก็คือมันทำให้สมดุลว่าไม่ได้ไปเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งเกินไปแต่ว่าถ้าไปอีกมองแง่ก็คือมันเป็นคนที่แบบว่าเอาตัวเองเป็นหลักมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อด้อยของมันก็คือมันเป็นเอาตัวเองเป็นหลักมากๆนะครับทำให้ขาดเสน่ห์ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเอ้ยมีเลขนี้มันจะขาดเสน่ห์มั้ยคือแน่นอนว่ามันดรอปเรื่องความมีเสน่ห์เพราะเขาจริงๆแล้วเสียเป็นคนที่พูดจาถ้าด้านดีก็พูดจาดีพูดจามีหลักมีเกณฑ์แต่เอาไว้คำว่าไอ้พูดจามีหลักมีเกณฑ์นี่แหละถ้าไปมองในเรื่องของความรักหรือมองในเรื่องของการเจรจาอย่างงี้ถ้าแฟนเราพูดแต่เรื่องของหลักการอย่างเดียวมันก็ดูไม่ค่อยซอฟใช่มั้ยครับมันก็ดูแบบจริงจังไปหรือเปล่าถ้าจะแต่งงานนะก็ต้องมีประเพณีอย่างงั้นอย่างงี้อย่างงู้นต้องมีหลักงั้นอย่างงี้การมีเลขนี้มันทำให้รู้ว่าคุณจริงจังไปนะคุณไม่ได้อ่อนไปด้านอื่นอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูภาพรวมนะครับภาพรวมของ1441เนาะภาพรวมของเลขนี้ก็คือด้านบุคลิกเนี่ยมันจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะกับงานที่ดูจริงจังดูมีเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์นะครับเป็นคนที่ฉลาดคิดเป็นระบบนะครับคิดเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็เก่งด้านนอกจากจะเก่งด้านการสื่อสารแล้วก็ยังเป็นเก่งด้านการคิดคำนวณคือถ้าคิดอะไรต้องได้ที่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมีความเฉลียวฉลาดมีความว่องไวและสติปัญญาเป็นเลิศนะครับบุคลิกภาพรวมเนี่ยมันรีวิวดูแบบเหมือนพวกคงแก่เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนดูน่าเชื่อถือนะครับเป็นบุคลิกภายนอกนะส่วนด้านการงานเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งเก่งฉลาดอันดับหนึ่งพุ่งทะยานแน่นอนคนคนนี้ทำงานค่อนข้างจะเก่งครับพูดจาอะไรมีหลักมีการมีพื้นฐานรู้จักที่จะพูดไปเพื่อให้คนอื่นเนี่ยฟังเข้าใจในสิ่งที่เป็นถ้าเป็นคนนำเสนองานคนนี้ดีมากเด่นมากว่าอ๋อเข้าใจนะเขานำเสนอแบบนี้แบบนี้ผู้ใหญ่ไอ้คำว่าผู้ใหญ่เมตตาที่หลายๆคนใช้คนนี้ก็เพราะว่าคุณเก่งด้านงานคุณเก่งด้านการสื่อสารคุณสามารถรู้ว่าคุณจะพูดอะไรกับใครลักษณะคุณจะเป็นแบบนั้นคุณสามารถจะพูดอะไรกับใครได้ให้มันลงตัวให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อแต่ข้อด้อยคือคุณจะค่อนข้างจะมีหลักการหน่อยนะคุณจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าหวานล้อมอะไรคุณจะพูดแบบมีหลักอ่ะมีหลักว่ามันต้องเป็นอย่างนี้คนที่ต้องการความน่าเชื่อถือจากคุณเนี่ยจะได้สิ่งนี้จากคุณทันทีทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูคุณนะครับหมายถึงว่าคนที่มีต้องการความมั่นใจอ่ะมันจะดูดีนะครับมันจะดูน่าเชื่อถือนะครับมันจึงเหมาะกับงานหลายๆงานที่ผมเขียนไว้ในหนังสือแล้วมันจึงเหมาะกับงานหลายๆงานก็เช่นพวกนักวิชาการนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจเองที่ต้องการความเชื่อมั่นในตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับคือมันควรพูดที่มันมีหลักมีเกณฑ์นะครับค่อนข้างดีนะครับคือแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพการงานเนี่ยมีเลขนี้เราจะดีมันดีตรงนี้ครับมันดีตรงนี้คือหน้าที่การงานคุณถ้าคุณอยู่ในองค์กรแล้วคุณสามารถต่อสื่อสารประสานงานหรือว่านำเสนอสิ่งต่างๆให้องค์กรคุณพัฒนาได้เนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีมันก็แบบว่าทำให้คุณน่ะถูกคนรอบข้างเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจล
ักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านความรักที่ผมพูดไปแล้วนะครับมันอาจจะดูไม่ได้อ่อนนะคือเขาไม่ได้เด่นเรื่องความรักสำหรับคู่เนี่ยแต่เขาแต่ถ้าคุณต้องการความคนจริงใจนะคนจริงใจคนพูดจาแบบเอ้ยมันต้องได้ต้องดีต้องแบบว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ชีวิตเป็นแพทเทิร์นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณต้องการแบบนั้นอ่ะโอเคดีคือระยะยาวถ้าคุณมีคนคนนี้เป็นแฟนนะแน่นอนว่าเขารักคุณไปยาวนานแน่นอนเพราะเขาเป็นคนรักจริงใจเขาจะคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดตรงอ่ะเป็นคนพูดตรงคุณจริงใจแบบพูดตรงๆไม่ค่อยอ้อมค้อมนะครับทนายความมีคนถามว่าทนายความใช้ได้ครับคำพูดมีหลักการใช้ได้นะครับก็สรุปว่าเลขคู่เนี้ยผมให้เป็นเลขที่ผมมองว่าเป็นเลขถือว่าดีและก็ดีมากนะครับผมเคยให้เป็น1ใน10เลขที่ควรจะมีเพราะว่าข้อด้อยของเลขเนี้ยเนี่ยคือมันอาจจะเป็นคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่ความคิดนั้นเขาคือเขาเป็นคนเด่นด้านการสื่อสารอยู่แล้วเขาไม่เอาความคิดนั้นไปว่าคนอื่นนะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะแบบว่าถ้าไม่เข้าหลักเขาไม่คุยเขาไม่เก็ตไม่อะไรเงี้ยคือเขาไม่แบบไม่เอามาใส่ความเขาก็จะมองในเรื่องของเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าเลขคู่นี้ถ้ามีค่อนข้างดีแต่ว่ามันดรอปหรือว่ามันด้อยลงตรงเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกแค่นั้นเองคือเป็นคนบ้า งานนะครับลักษณะของมีหลักมีเกณฑ์อยู่ในทุกหญิงที่เขาเป็นนะครับเป็นคนลักษณะจะบอกว่าบ้า งานบ้าหลักการก็ได้ลักษณะจะเป็นแบบนั้นก็ได้ถ้าจะมองแบบนั้นแต่ถ้าคนบ้า งานแล้วมีหลักการมากๆก็มันก็แค่ขาดความโรแมนติกอะสำหรับมุมมองผมนะแค่ความขาดความเป็นโรแมนติกแค่นั้นเองส่วนเรื่องอื่นไม่น่าจะซีเรียสอะไรนะครับเรื่องอื่นก็อีกเรื่องนึงการเงินลืมพูดไปข้ามไปการเงินเนี่ยคนที่ทำอะไรมีหลักการเฉลียวฉลาดเนี่ยผมว่าเขาวางแผนการเงินได้ดีแต่ก็ไม่ได้ถือกับเป็นเลขหาเงินที่เก่งนะแต่คือเงินถ้าเป็นเด่นเรื่องงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเงินจะมากับงานความที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นู่นนี่นั่นลำดับงานเนี่ยคือหมายถึงว่าตำแหน่งงานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆการเงินก็จะดีไปตามงานนะครับมันจะหนักสะเป็ดลักษณะจะเป็นแบบนั้นแล้วเขาเป็นคนจัดการได้ดีจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่จัดการการเงินในระดับที่ถือว่าโอเคมากเต็ม10ก็ให้8ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขหาเงินก็ไล่ตามสเต็ปไม่ได้เป็นเลขหาเงินเด่นๆแบบพวกเลข6หรือเลข8อะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับที่โอเคใช้ได้นะครับวันนี้ก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะครับคือเลขนี้มันเป็นเลขที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าจะแบบว่าติดติงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ติก็อย่างที่บอกไปนะครับกับเรื่องของความตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อะไรลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวจะอัพลง YouTube ให้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีเวลาช่วงไหนว่างอาจจะนำคู่หลังๆที่เหลือๆเนี่ยขึ้นมาพูดอีกก็ได้แต่ถ้าไม่ว่างก็พบกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ